มีความสัมพันธ์ต่อกันและกันและเมื่อเป็นลูกแล้วมีสิ่งหนึ่งซึ่งตามมาก็คือเขาเป็นทายาทเขาจะรับมรดกเขาจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เปาโลได้กล่าวถึงเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่มีเสรีภาพในพระเจ้าจากในกาลาเตียบทที่5ข้อที่13ได้มีการเน้นในความหมายของการใช้ชีวิตที่รับการทรงเรียกให้มีเสรีภาพนั้นก็คือว่าอย่าเอาเสรีภาพที่พระเจ้าโปรดประทานให้นั้นเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังนั่นหมายถึงว่าอย่าใช้เสรีภาพที่พระเจ้าให้มาในการทำอะไรก็ได้สนองความต้องการของตนเองหรือตามเนื้อหนังของเราหรือตามความพอใจหรือตามอัตตาของตนเองแต่ให้ใช้เสรีภาพที่ตนเองได้รับนั้นในการรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดเพราะเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการรับใช้กันและกันด้วยความรักนั้นเป็นการกระทำให้ชีวิตของบุคคลนั้นมีความชอบธรรมมีความสมบูรณ์และเป็นการกระทำให้สิ่งซึ่งเป็นธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นสำเร็จเป็นจริงเพราะเปาโลได้กล่าวไว้ในข้อที่14นะฮะว่าเพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั่นหมายถึงว่าเรื่องใหญ่ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและชีวิตที่พระเจ้าเห็นว่าชอบธรรมนั้นก็คือสัมพันธภาพที่เขามีต่อผู้ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านหรือกับใครก็แล้วแต่ซึ่งเป็นมนุษย์ด้วยกันและในแง่ของความสัมพันธ์ซึ่งเป็นความรักนี้เปาโลบอกว่าให้เราดำเนินชีวิตด้วยการรับใช้ซึ่งกันและกันปฏิบัติผู้อื่นนอกจากนั้นเปาโลยังได้กล่าวถึงในลักษณะชีวิตซึ่งเป็นชีวิตที่เป็นการงานของเนื้อหนังในข้อที่19ถึงข้อที่21ในพระธรรมกาลาเตียบทที่5แล้วก็พูดถึงผลของพระวิญญาณซึ่งอยู่ในข้อที่22ถึง23เปาโลบอกว่าอย่าใช้เสรีภาพเพื่อที่จะปล่อยตนเองเป็นไปตามความต้องการของเนื้อหนังความต้องการของเนื้อหนังเป็นอย่างไรบ้างในข้อที่19ได้กล่าวว่าการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการลามกการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทการริษยากันการโกรธกันการใฝ่สูงการทุ่มเถียงกันการแตกก๊กกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพันเกเรและอื่นๆในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อนนี่คือเรื่องของการที่ยึดมั่นตนเองหรือยึดตามเนื้อหนังของตนเองเปาโลบอกว่าเมื่อเรามีเสรีภาพให้เราดำเนินชีวิตด้วยการรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักและถ้าหากว่าเป็นความรักนั้นเปาโลพูดถึงว่าลักษณะที่แสดงออกซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณที่กระทำให้เรามีความรักดังนั้นในแง่ที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพที่อยู่ในกรอบแห่งการเชื่อฟังนั้นเกี่ยวข้องกับคนนั้นที่เปิดจิตใจออกแล้วก็ให้ผู้ญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาสร้างชีวิตของเขาสร้างชีวิตของเขาให้มีสิ่งซึ่งกล่าวถึงในกาลาเตียบทที่5ข้อที่22ถึง23ซึ่งอยู่9ประการด้วยกันในนี้ได้กล่าวถึงว่าผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปรับปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับ
ลักษณะที่มีผลของพระวิญญาณไม่ใช่อาศัยความสามารถของตนเองหรืออาศัยกฎเกณฑ์ข้อบังคับว่าให้เราเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้เป็นไปได้ไหมว่าคือจากไทมิชชั่นบัญญัติให้ใครต่อใครบอกว่า1คุณต้องมีความรัก2คุณต้องมีความปรับปรุงใจคุณต้องมีสันติสุขหรืออดกั้นใจคือโดยอาศัยความสามารถของมนุษย์หรืออาศัยข้อบังคับไม่อาจที่จะให้ใครต่อใครสามารถมีผลแห่งพระวิญญาณได้การมีผลแห่งพระวิญญาณก็มาจากสัมพันธภาพของคนนั้นที่มีในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในภายในผู้นั้นเขามีการรับใช้พระเจ้ารับใช้ซึ่งกันและกันและจากสิ่งนี้เองก็มีผลทำให้เขามีผลแห่งพระวิญญาณมีความรักมีความปราบปลื้มใจและอะไรต่างๆดังที่กล่าวไว้ในกาลาเตียบทที่5ข้อที่22ถึงข้อที่23ดังนั้นสิ่งซึ่งท่านทั้งหลายคงจะเห็นแล้วว่าในประเด็นสำคัญของการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็คือพระเจ้าทรงให้เราทั้งหลายเกิดมาอย่างมีเสรีภาพแต่เสรีภาพที่มนุษย์นั้นได้รับนั้นมักจะใช้ไปในสิ่งที่สวนทางกับพระประสงค์ของพระเจ้ามนุษย์คู่แรกได้ใช้เสรีภาพในทางที่ผิดเพราะถูกงูล่อลวงหรือถูกมารล่อลวงมนุษย์นั้นตกเป็นทาสแล้วในที่สุดเขามีความเคยชินกับสภาพชีวิตที่เป็นทาสแม้พระเจ้านำพามาให้เขามีเสรีภาพในดินแดนใหม่แต่เขาไม่เอาเขาอยากจะกลับไปในชีวิตที่เป็นทาสชีวิตที่เคยชินกับความเป็นทาสนี่เองเหมือนกับเราทั้งหลายในแง่ที่ถูกกำกับด้วยค่านิยมหรือวัฒนธรรมบางสิ่งบางอย่างที่คอยสกัดกั้นเราไม่ให้ก้าวหน้าต่อไปในการมีชีวิตแห่งเสรีภาพที่แท้จริงแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่ว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกนี้ทรงสร้างชีวิตของเราขึ้นมาใหม่และในที่สุดพระองค์ทรงนำพาให้ชีวิตของเรานั้นเกิดผลมีสิ่งที่แสดงออกที่เป็นผลแห่งพระวิญญาณในชีวิตของทุกๆคนดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมกาลาเตียตอนท้ายนี้ผมอยากจะให้เราทั้งหลายได้ชีตใบหนึ่งซึ่งกล่าวถึงลักษณะชีวิตคริสเตียนผมเอามาทั้งหมด25ใบน่าจะพอถ้าหากว่าเราอยากจะทราบว่ามีพระคัมภีร์ตอนไหนที่พูดถึงลักษณะชีวิตคริสเตียนหรือสภาพชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยที่อยากที่จะให้เกิดขึ้นในบรรดาคนของพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนไหนซึ่งเป็นการสรุปถึงความจริงในเรื่องนี้ผมก็ขอแนะนำว่าจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่11เป็นพระวจนะซึ่งเป็นเหมือนกับเพชรเม็ดงามที่กล่าวถึงความหมายของชีวิตคริสเตียนขอบคุณมากถ้าหากว่าเรามีพระคัมภีร์ให้เราเปิดดูไปด้วยพระธรรมคัมภีร์ที่เรามีอยู่นี้เป็นฉบับปี1971แต่ข้อความที่อยู่บนชีตเล่มนี้มาจากพระคัมภีร์ฉบับแปลที่เรียกว่าอมตะธรรมร่วมสมัยซึ่งมีถ้อยคำภาษาซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นการแปลที่ให้ความชัดเจนกว่าถ้าว่าเราดูจากชีตนี้นะฮะ เราจะเห็นถึงสิ่งซึ่งมีการแยกออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันในเรื่องแรกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวจากในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่1ในนั้นบทที่1บทที่2ข้อที่1จนกระทั่งถึงข้อที่5มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของตนเองกับพระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากที่ตนเอง
มีประสบการณ์มีชีวิตที่มีความสำคัญกับพระเยซูแล้วเนี่ยในที่สุดชีวิตของเขานั้นจะเป็นอย่างนี้ในเรื่องส่วนตัวเรื่องแรกเกี่ยวกับคนคนนั้นที่มีคุณสมบัติของชีวิตคริสเตียนแล้วก็อยากจะให้เราพิจารณาเรื่องนี้ในเดือนมีนาคมวันเดือนละเรื่องวันเดือนละเรื่องนะฮะคือหนึ่งได้รับการสนับสนุนหรือได้รับกำลังใจจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์นั่นหมายถึงว่าใครต่อใครที่จะมีพลังแห่งชีวิตที่จะดำเนินต่อไปในโลกนี้นั้นเกี่ยวข้องกับว่าเขามีความเป็นหนึ่งเดียวหรือมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเยซูคริสต์เจ้าคำว่าสนับสนุนหรือให้กำลังใจไม่ได้หมายความว่าพระเยซูมาโอบกอดแล้วก็โอ้มนตรีใจเย็นๆนะมนตรีหนุนใจแค่นี้เองไม่ใช่รูปหัวรูปหลังแค่นั้นไม่ใช่แต่เป็นในลักษณะที่ว่าพระองค์ทรงช่วยเหลือพระองค์ทรงนำพาจนกระทั่งเกิดความสำเร็จในชีวิตและสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ตนเองเหมือนกับได้กำลังใจได้กำลังใจหรือได้รับการสนับสนุนจากพระเยซูเพราะก่อนหน้านี้ตนเองมีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูนะทีนี้ต่อมาถ้าหากพิจารณาก็คือว่ามันมีเรื่องส่วนตัวประการที่สองก็คือว่าตัวเองได้รับการปลอบโยนหนุนใจจากความรักความรักในที่นี้คือความรักของพระคริสต์นะฮะหรือเป็นความรักที่เราได้รับสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเจริญเติบโตเหมือนกับว่าไล่ได้พลังที่ทำให้เราทั้งหลายยืนหยัดต่อไปได้เรื่องที่3คือมีสามัคคีธรรมร่วมส่วนร่วมกับพระวิญญาณเรื่องที่4ก็คือว่าได้รับประสบการณ์ในความอ่อนโยนรักใคร่เอ็นดูเป็นเหมือนกับชีวิตที่ได้รับปุ๋ยแห่งชีวิตหรือได้รับวิตามินที่ทำให้เราตนเองนั้นเกิดความรู้สึกว่าตนเองได้รับความรักใคร่เอ็นดูแล้วประการที่5ได้รับความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจในที่นี้หมายถึงว่าบางครั้งบางคราวชีวิตของเรานั้นอาจจะผิดหวังหรืออาจจะเสียไปในบางสิ่งบางอย่างแต่เราได้รับความกรุณาได้รับความเมตตาได้รับความเห็นอกเห็นใจที่วอมะหรือร้านที่ขายพวกการ์ดต่างๆนะฮะมีการ์ดประเภทหนึ่งเรียกว่าซิมพาธีนี้คือหมายถึงว่าเป็นการหนุนจิตชูใจด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างเช่นบางคนจะสูญเสียใครบางคนไปแล้วเราส่งการ์ดนั้นไปนั่นหมายความว่าเรามาหนุนจิตชูใจเขาทำให้เขารู้สึกว่ามีใครสนใจเขาแคร์เขาแม้ว่าเขาได้สูญเสียคนหนึ่งที่เขารักไปแต่ยังมีเราที่ยังคงสนับสนุนเขายังคงเห็นอกเห็นใจเขาชีวิตคริสเตียนก็เป็นอย่างนี้นะฮะเราต้องรับประสบการณ์แห่งการสูญเสียหรือแห่งความผิดหวังแต่สิ่งซึ่งผิดหวังนี้ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เราเสียไปเลยไม่